คะวันนี้ค่ะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสำรวจค่ะความพร้อมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง12ทุ่งเตรียมรับน้ำหลากนะคะเบื้องต้นก็เร่งให้ปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำในฤดูน้ำหลากก็คาดว่าน่าจะปล่อยน้ำเข้าทุ่งในกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะจากการลงพื้นที่ของนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตลอดทั้งวันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อลงมาดูการปรับปรุงพื้นที่สำหรับรับน้ำช่วงน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่จำนวน12ทุ่งพื้นที่ประมาณ 1,150,000 ไร่ซึ่งมีการเร่งเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งจากการลงพื้นที่บริเวณพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบานตำบลไซน้อยอำเภอบางบานและจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสารตำบลบ้านแถวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าในพื้นที่บางส่วนไม่สามารถเป็นจุดรับน้ำได้เนื่องจากมีพื้นที่ชุมชนอยู่เป็นจำนวนมากจึงกลัวว่าจะได้รับผลกระทบโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในท้องถิ่นไปเร่งศึกษาว่าสามารถรองรับน้ำได้หรือเหมาะแค่เพียงเป็นพื้นที่ให้น้ำสามารถผ่านได้เท่านั้นพื้นที่ลุ่มต่ำสองแห่งก็คือที่ทุ่งบารกรรมที่เริ่มมีการเพาะปลูกก่อนประมาณ1เมษายนนะครับแล้วก็ที่พื้นที่ตอนล่าง12ทุ่งที่กรมชลประทานประกาศไปนะครับแล้วก็เมื่อมีการเพาะปลูกแล้วก็จะต้องมีกำหนดให้ชัดเจนว่าควรจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะเอาน้ำเข้าเมื่อไหร่แล้วจะมีความลึกเท่าไหร่ที่จะเอาน้ำเข้าผลกระทบที่เกิดจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับได้รับการแก้ไขหรือยังซึ่งก็ทราบว่าบางแห่งนะครับก็เพียงจะเริ่มต้นสตาร์ทก็คือเริ่มได้รับงบมาเท่านั้นเองก็มีการเร่งรัดว่าจะต้องให้เสร็จก่อนน้ำมาเมื่อไหร่แน่ครับประมาณกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปขณะที่โครงการการทำประตูระบายน้ำบางบานเพื่อใช้ในการจัดการน้ำหลากและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกทั้งยังบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจนถึงอ่าวไทยซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาบางบานบางไทรบางปะอินผักไห่และอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเมื่อแล้วเสร็จจะมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2563โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า266ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ในปีงบประมาณ2561ถึง2564รวมไปถึงการวางแผนบริหารจัดการน้ำโดยใช้สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และกำลังก่อสร้างในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งโครงการทั้งหมดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่8ลุ่มน้ำหลักคือลุ่มน้ำปิงวังยมน่านเจ้าพระยาป่าสักสแกกรังและท่าจีนที่มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวม 99.12 ล้านไร่พื้นที่ป่า 47.70 ล้านไร่พื้นที่การเกษตร 37.96 ล้านไร่และพื้นที่เมืองอื่นๆโดยจะศึกษาเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2561นี้